คำทำนายดวงชะตาคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ในปีพ.ศ.2561โดยหมอพงษ์ขอนแก่นดังที่เคยเขียนทำนายไว้เมื่อปีพ.ศ.2549มีใจความว่ารักษาเนื้อรักษาตัวดีๆในดวงชะตาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยแต่คำทำนายนี้ผิดไปและบอกว่าในปีพ.ศ. 2549ถึง 2550คณะรัฐมนตรีตั้งแต่หัวแถวถึงปลายแถวจะเจอวิบากกรรมช่วงนั้นก็มีการปฏิวัติสำหรับข้อเขียนต่อไปก็หาอ่านได้ใน YouTube หัวข้อทำนายดวงชะตาคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ในปีพ.ศ. 2549เรามาดูเหตุการณ์ปัจจุบันคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เกิดวันที่1พฤษภาคม2504เมื่อเข้าพฤษภาคม2561ถึงพฤษภาคม2562จะมีอายุย่าง58ปีย่างเรามาอ่านดวงชะตาดังที่เคยเขียนไว้เมื่อปีพ.ศ. 2549ใจความว่าให้รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆในดวงชะตาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยโอกาสนี้น่าจะไม่มีอะไรพลิกล็อกคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ในช่วงอายุ58ปีมีดวงดาวสว่างหรือมืดเรามาวิเคราะห์ดวงดาวพร้อมๆกันแต่ข้อกำหนดที่เขียนไว้ตอนท้ายที่ทำนายในปีพ.ศ. 2549ที่หมอพงษ์ขอนแก่นได้ทำนายไว้ก็น่าเป็นกังวลใจนั่นคืออุปสรรคที่ใหญ่หลวงมากจะต้องเดิมพันด้วยตำแหน่งทางการเมืองชั่วชีวิตว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงที่เคยเขียนไว้เมื่อปีพ.ศ. 2549ในหนังสือพิมพ์แดนไทยเดือนกุมภาพันธ์2549ขวามือดวงชะตาคุณหญิงสุดารัตน์จะเป็นนายกหญิงคนแรกในปีพ.ศ. 2549ถึง 2550วิบากกรรมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่หัวแถวถึงหางแถวในตอนที่3ความเจริญทางการเมืองสว่างไสวคืนมาแต่ต้องถือว่าหากมีตำแหน่งผู้นำเมื่อไหร่ขึ้นเร็วก็ลงเร็วและจะหายไปจากวงการการเมืองจากเช็ดจริงประการใดก็พิสูจน์กันช่วงที่น่ากลัวที่สุดน้ำท่วมโลกแผ่นดินไหวเขียนเมื่อปีพ.ศ.ในขวามือนะครับ2550ในปีพ.ศ. 5355น้ำต้องท่วมกรุงเทพฉะนั้นเรามาดูว่าในช่วงปี61ถึง62น้ำจะท่วมกรุงเทพไหมวิกฤตโลกจะเหมือนปี60หรือไม่หรือยิ่งใหญ่กว่าน่าจะมองในแง่ร้ายมากกว่าคือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ถือว่าหนักที่สุดถือว่าเป็นวิกฤตของโลกปีคาดอายุของดวงเมือง60ถึง62เหมือนน้ำจะท่วมโลก60สงครามก่อการร้ายภัยพิบัติธรรมชาติโรคภัยไข้เจ็บอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลใหม่จะต้องเจอช่วงเปิดตลาดนัดของรัฐบาลนี่คืออุปสรรคของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลในชุดต่อไปช่วงปฏิวัติก็ยังมีอยู่เรามาดูคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์วันที่1พฤษภาคม2504อายุ58ปีในเลข7ตัวหลังพฤษภาคม61ถึง62ก็ตรงเลข3เลข3ตกเลข13บวกกับเลข13ก็ถือว่ามักจะมีโชคลาภใครก็ช่างที่มีเลขอย่างนี้ในดวงเลข7ตัวก็ถือว่ามีชัยชนะเลข3มาตรงกับทางด้านปุตตะแปลว่างานเริ่มต้นใหม่หรือลูกหลานสุภะแปลว่าได้รับความนิยมชมชอบดาวฐานเขียวว่าเสมอตัวสำหรับพฤษภาคม62ถึง63ก็อยู่ในเกียรติการงานแก้ไขแก้ปัญหา60 61อันนี้ไม่ค่อยดีแล้วฉะนั้นช่วงนี้ช่วงเริ่มตั้งแต่พฤษภาคม61ถึง62ก็ต้องประคองตัวเมื่อพฤษภาคม62เป็นต้นไปตอนนี้ก็ปัญหาเยอะแยะในเรื่องของการเงินเรามาดูดวงดาว
ดวงดาวคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์1พฤษภาคม2504ถ้าดูตรงนี้ยังไงก็แตกต่างจาก2549ที่เคยทำนายไว้ในดวงเมื่ออายุ58ปีเกิดวันจันทร์ผมจะตั้งทักษะไว้ตรงข้างหน้าเลข2 2 3 4 7 5 8 6 1ในเมื่ออายุ58ปีเรามาดูว่าจะตกนาเลข7เป็นบริวารนะครับเลข7บริวารงั้นเรามาดูเลขในสีส้มเนี่ยดีหมดเลขดำ14อันนี้ไม่ค่อยดีงั้นเรามาดูความหมายนะครับเลข7เป็นบริวารในช่วงพฤษภา61ถึง62 7บริวารอันนี้ก็ถือว่าดีดาวอายุดาวพฤหัสความตั้งใจเลข8ดาวเดชเลข6ดาวศรีเลข2อุตสาหะการงานเลข3มนตรีแสดงว่ามีคนช่วยเหลืองั้นเลขเสีย2ตัวนาเสีย2ตัวดี1 2 3 4 5 6 7 8ตัวนะครับดี8ตัวเสีย2ตัวยังไงก็ยังพอลุ้นกับสิ่งที่ดีๆที่จะตามมาในปี61แล้วก็62แต่ข้อเสียก็อยู่ที่เลข1เลข4เลข1คืออำนาจเลข4คือคำพูดเลข1อำนาจเลข4คำพูดฉะนั้นระวังเรื่องคำพูดเจรจาช่วงนี้ท้าทายใครไม่ได้จะมีปัญหาดังนั้นหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างที่จะขอให้ลองศึกษาดูนะครับของคุณหญิงสุดารัตน์สำหรับเลขที่วางไว้นะในดวงของหมอพงศ์ก่อนกันอันนี้ก็มุมบอกชัดว่าพื้นดวง1เลข4เลข4เลข1อยู่ราศีเมษมักเป็นใหญ่เป็นโตสามารถเป็นใหญ่เป็นโตได้แต่ว่าถ้ารับราชการทำอะไรก็ช่างจะไม่รุ่งเรืองแต่ถ้าอยู่ในเกมในเรื่องของการเมืองถือว่าใช้ได้แต่ว่าพอมาปี61 62เลข1เลข4เป็นกาลกินีก็เลยเป็นสาเหตุนะครับเป็นสาเหตุที่ว่าช่วงสุดท้ายอันนี้ต้องประคองให้ได้ความเจริญทางการเมืองสว่างไสวจะคืนมาแต่ต้องถือว่าหากมีตำแหน่งผู้นำเมื่อไหร่ขึ้นเร็วก็ลงเร็วและจะหายไปจากการเล่นการเมืองเลยอันนี้เขียนเมื่อกุมภา2549หนังสือพิมพ์แดนไทยฉะนั้นต้องแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้สำหรับดวงชะตาของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เราก็มาวิเคราะห์กันเพียงเท่านี้